ไปกันที่ข่าวที่น่ายินดีสำหรับคนไทยนะครับแล้วก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่น่าจะทำให้คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยมากขึ้นก็คือกรณีของคุณเอริยาจุฑานุการหรือว่าโปรเมนะครับสามารถที่จะคว้าแชมป์กอล์ฟ LPGA US Women Open ครั้งที่73หลังจากที่เอาชนะเพลย์ออฟคิมไฮโยจูนะครับจากเกาหลีใต้หลุมที่4ซึ่งจัดการแข่งขันที่อลาบามาสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคือเมย์บอกว่าครับเมย์รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทำเนียบของแชมป์รายการนี้นะครับแล้วก็เมย์พยายามทำดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือครั้งนี้อาจจะต้องยอมรับเลยว่าคนที่ทำให้เมย์สามารถฮึดสู้ขึ้นมาได้อีกครั้งคือแคดดี้นะครับเพราะเมย์เขาบอกว่าตอนที่เมย์ตีหลุมที่11เนี่ยนะเมย์รู้สึกตีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าตีอะไรไปแต่ปรากฏว่าแคดดี้ของเมย์เนี่ยตอบกลับมาว่าเขาชอบนะเอาน่ะเธออยากจะชนะไม่ใช่เหรอนั่นก็เลยทำให้เมย์เนี่ยกลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้เขาต้องไปชนะแบบดวลนะรู้สึกครับใช่คือว่าเขาเสมอครับคือมันต้องไปดวลรอบเพลย์ออฟกับอะไรนะโปคิมโฮจูจากเกาหลีใต้แล้วก็ไปหลุมที่4ไปชนะในหลุมที่4ครับแล้วพัดไปได้หลุมที่4รางวัลเท่าไหร่ฮะ900,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 27.9 ล้านบาทนะฮะครับก็เป็นแชมป์เมเจอร์รายการที่2นะฮะซึ่งเคยคว้าแชมป์ British Open นะฮะเมื่อปี2016แล้วก็ปีนี้โปรเมก็เล่น LPGA 14รายการคว้าแชมป์ไป2รายการนะฮะและติดท็อป10ทั้งหมด10รายการนะฮะก็ทำให้เธอขึ้นมาเป็นนักกอล์ฟอันดับที่2ของโลกนะฮะก็มีท่านนายกรัฐมนตรีนะประยุทธ์จันทร์โอชาชื่นชมด้วยโปรเมนะฮะแล้วก็บอกว่าอยากให้คนไทยได้เรียนรู้วิธีคิดเทคนิคการแข่งขันกีฬาทุกประเภทดูถึงความวิริยะอุตสาหะเพื่อมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ให้คนไทยอดทนมากยิ่งขึ้นครับจริงเหรอฮะจริงจริงจริงท่านให้คำพูดโปรเมใช่แต่ว่าโปรเมเนี่ยเป็นคนที่พ่อแม่เขาลงทุนพ่อแม่เขาฝึกแล้วแบบคล้ายๆว่าฝึกหนักลงทุนแบบเสี่ยงคือคนไทยเนี่ยประเภทแบบส่วนมากอยากให้ลูกเรียนยังไงก็ได้เนี่ยถ้าลูกสนใจเล่นกีฬาอย่างน้อยก็มีความรู้สึกกลางๆว่าเอาวะเรียนไว้ก่อนเดี๋ยวกีฬาเอาไว้ที่หลังครับถึงสุดท้ายเนี่ยเราเลยผมคิดว่าไปสู่ระดับโลกไม่ค่อยได้แต่พอไปได้เนี่ยสิ่งนึงซึ่งผมรู้สึกหงุดหงิดรำคาญตลอดนะพี่ถึกก็คือรัฐไทยมันก็จะเข้ามาแบบโอ้ยชื่นชมยินดีไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้สังคมไทยก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนที่ลำบากเนี่ยเหนื่อยมากต้องทำเองตอนที่เขาฝันฝันใช่นะฮะไม่เฉพาะวงการกีฬานะวงการภาพยนตร์อะไรหลายอย่างก็เราจะเห็นเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาส่งเสริมกันอย่างเป็นระบบอย่างผมเคยมีโอกาสได้พาลูกไปตีกอล์ฟแถวพัทยาเนี่ยโอ้โหเกาหลีนี่เขามาเป็นทีมเลยนะเขาพาเด็กอายุ 8-9 ขวบเนี่ยมานั่งอยู่กันเป็นเดือนๆเลยอยู่ในสนามกอล์ฟแล้วก็ฝึกตีกันครับคือเป็นชิ้นเป็นอันผมก็ถามเฮ้ยทำไมอย่างนี้เขาบอกว่ารัฐบาลพ่อแม่เขาส่งเสริมคือถ้าคุณมีแววมาทางนี้เนี่ยอยากตีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะไปปรับระบบการศึกษาให้เรียนได้น้อยลงแต่ว่ามาออกเนี่ยมาเล่นกีฬาได้มากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้รัฐก็สนับสนุนเต็มที่เขาก็เลยขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางกีฬาได้เราก็ต้องสนับสนุนมากยิ่งขึ้นไปดูแววของเด็กไทยหลายๆอย่างด้วยนะครับ